อนนี้เราอยู่ที่ทะเลค่ะที่ออสเซของที่เยอรมันนะคะไปเที่ยวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะนายช่างใหญ่ฮัลโหลทีละสวัสดีครับตอนนี้เราจะออกเดินทางไปเที่ยวทะเลนะคะทุกคนเราเตรียมของมาเต็มรถเลยค่ะไป2วันเตรียมของมาเต็มเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูเนาะเดี๋ยวตามไปเที่ยวทะเลไปชมวิวสวยๆด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิวสวยๆไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะคะจุ๊บๆเอ้าจุ๊บๆตอนนี้เราก็ยังอยู่บนถนนกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่ลือเบกนะคะทุกคนเพิ่งมาถึงค่ะตอนนี้3ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะข้ามแล้วนะคะเราเพิ่งมาถึงเนาะได้ยินเสียงคลื่นไหมคะตอนนี้เราอยู่ติดกับทะเลค่ะนี่เราก็จะเดินเข้าไปเนี่ยนะคะคืนแรกของเรา นี่คืนแรกของเรานี่ด้าซูฟีซุมซิสเซนในชื่อเนี่ยกูดเกมากลิงตรงนี้อยู่ใกล้กับเหมือนโอ้ยเขาจัดแบบร้านตอนกลางคืนสวยจังเลยคนดูร้านริมทะเลค่ะอุ้ยบรรยากาศดีจังเลยตรงนั้นก็จะเป็นริมหาดเนาะนี่ดูร้านตอนกลางคืนแล้วเราก็มานั่งร้านนี้ค่ะสวยมากเลยสวัสดียามเช้าค่ะพระอาทิตย์ขึ้น Guten Morgenดูค่ะพระอาทิตย์ขึ้นริมหาดสวยมากเลยอากาศดีมากเลยดูค่ะนายช่างใหญ่จิบกาแฟยามเช้าไหมคะทุกคนดูค่ะบรรยากาศตอนนี้กำลังจะ8โมงเนาะบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้ยสดชื่นผู้คนก็มาวิ่งตอนนี้เรากำลังจะไปหาอาหารเช้าค่ะทุกคนตื่นมาดูหัวนี่เมื่อวานแบบทำผมแบบว่าอย่างดีมาวันนี้หัวยุ่งเลยทุกคนมาถึงก็3ทุ่มนะคะเดี๋ยวพาทุกคนชมบรรยากาศตอนกลางวันเนาะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนสวยชื่นดูค่ะทุกคนคนมาแบบทานอาหารเช้ารอคิวเต็มเลยดูค่ะเราเดินหามา10ร้านแล้วทุกคนเต็มไปหมดเลยคนยืนเรียงคิวอยู่นู่นอ่ะแล้วเราก็มาจบที่ร้านนี้นะคะกาแฟมาแล้วค่ะกูเทนมอร์เกนมานั่งจิบกาแฟก่อนนะคะทุกคนอาหารเช้ายังไม่ได้ถึงท้องฟรุชตุกคนรอคิวเต็มเลยค่ะหาร้านไม่ได้เลยได้กาแฟนี่แหละทุกคนเดี๋ยวไว้ว่าเดี๋ยวจะรวบไปเที่ยงเลยแต่ว่าเนี่ยมีอาหารในรถนะคะชลาฟซิเมอร์ซูชูนเฟอร์อุนคันมาไซกินนักแฮอันนี้เป็นคาปูชิโน่นะคะคนมาเที่ยวเต็มเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากดูมาปั่นจักรยานเดินเล่นเดี๋ยวไปชมวิวกันตอนนี้เราก็จะไปหาอาหารทานกันนะคะสวัสดีค่ะว่าสเปคเตสตูมาค่ะคาปูชิโน่หุ่งเหรอหิวไหมคะบรรยากาศเดี๋ยวจะไปร้านนี้นะคะนี่ตอนนี้เราก็เข้าแถวอยู่นะคะเราจะมาซื้อฟิชอะไรคะฟิชฟิชเข้าแถวนะคะทุกคนคนเยอะมากอีกแล้วนี่ก็จะเป็นปลาแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นกุ้งเนาะกับขนมปังก็จะมีซอสนี่ก็จะเป็นห่อแบบนี้นะคะได้แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณเดี๋ยวนะ4ยูโร50ก็จะประมาณข้างในจะเป็นเนี่ยนะคะขนมปังแล้วก็มีปลาแซลมอนมีปลาให้เลือกน้องปลาทอดกรอบก็มีนะคะก็อยู่ที่ประมาณ150กว่าบาทนะคะอุ้ยบรรยากาศร้านน่านั่ง
ซูชินซุมซิสบรรยากาศริมทะเลนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเดินแล้วก็มีคนปั่นจักรยานเพราะทำถนนไว้ดีมากเลยเนาะสะอาดสะอ้านนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะหนิงเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาห้องน้ำที่นี่เข้าฟรีนะคะไม่ต้องจ่ายตังค์เนาะแต่ว่าที่จอดรถเนี่ยจอดชั่วโมงละ2ยูโรนะคะก็จะประมาณ70บาทเนาะถ้าจอด10ชั่วโมงก็700นะคะที่ตรงนี้จะแพงหน่อยเพราะว่าจะติดกับไอ้เนี่ยนะคะติดกับริมหาดเนาะนี่ที่จอดรถค่ะทุกคนนายช่างใหญ่มาแล้วที่ทานฟิชริมทะเลค่ะทุกคนปลาแซลมอนชมบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งริมหาดเหมือนแบบบ้านเรานั่งริมหาดนะคะก็อยู่ที่1ชั่วโมงชั่วโมงนึงก็3ยูโรนะคะ3ยูโรประมาณ100กว่าบาทถ้าซื้อทั้งวันก็คือ9โมงจนไปถึง1ทุ่มนะคะก็จะอยู่ที่12ยูโรเนาะ12ยูโรคนอย่าถามที่หนึ่งนะคะว่าทำไมไม่ลงเล่นน้ำตอนนี้น้ำอุณหภูมิอยู่ที่น้อยเซนกลาสนะมาเสร็จยะอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่19องศาทุกคนขอไม่ลงนะไม่ลงน้ำทุกคนดูเด็กๆเล่นน้ำตรงนี้มีไอศครีมด้วยค่ะเราไปเดินเล่นนู่นดีกว่าแบบว่าเขามีที่ให้แบบคนเดินนะคะริมหาดเนาะนี่ตอนนี้ที่หนิงก็กำลังเดินอยู่แล้วก็มีที่แบบว่าให้ปั่นจักรยานนะคะรอบๆเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนะคะทุกคนดูเดินไปตรงนู้นบรรยากาศดีมากเลยนายช่างใหญ่นี่ก็เป็นที่นั่งริมหาดมีไอศครีมมีสปาเกตตี้มีร้านค้าด้วยนะคะบรรยากาศคนเยอะมากวันนี้ตรงนี้เขาก็ทำไว้เพื่อกันลมนะคะกันลมจะมีร้านขายเสื้อผ้าก็มีนะคะดูอุ้ยชุดสวยจังเลยริมทะเลเราจะเดินไปถ่ายรูปตรงนี้ค่ะนี่เล่นวอลเลย์บอลชายหาดเต็มไปด้วยคนค่ะดูพี่นักคุกมาเฮียอีกมาโพสต์ชมช่างใหญ่แอบดูสาวๆอ่ะดิคุณน่ะแอบดูสาวๆอ่ะดิดูพระเอกมิวสิกค่ะทีละนั่งเรือไหมคะทีละไปไหนเรือมารับแล้วนี่ก็จะมีเรือให้นั่งข้ามไปอีกฝั่งตรงนู้นนะคะนู่นน่ะตรงนู้นดูการข้ามขึ้นเรือของเขาแบบว่าพายเรือบึ้มไอ ชอบร้านริมน้ำนี่มากเลยค่ะนี่ดูแบบทำแบบเก๋มากเลยที่นั่งเล่นค่ะทุกคนนั่งพักผ่อนดูมีน้ำด้วยนี่จะมีรถไฟแบบว่าให้นั่งนะคะซื้อตั๋วแล้วก็นั่งเขาจะพาชมรอบเมืองเลยนะคะทุกคนนี่ปุ้นเดี๋ยวรอคนมาอ่ะฮะนี่ค่ะทุกคนอ่านดูเขาเขียนราคา6ยูโรนะคะ30นาทีสำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็ก3ยูโรนะคะเราก็จะไปหาเค้กกับกาแฟนะคะตอนนี้จะมีร้านค้าคนเยอะมากตรงนั้นร้านขายเครปแก้วนี้ก็จะราคามันจะเป็นขนาดกลางนะคะประมาณ100กว่าบาทเนาะตอนนี้เรามาพักอยู่ที่รถนะคะบรรยากาศดีมากเลยเดินแบบว่าริมหาดนะคะเสียอย่างเดียวไม่มีร้านส้มตำ เดี๋ยวที่หนิงมีที่เด็ดนะคะเราเตรียมอะไรมาดูมีไส้กรอกปลากระป๋องอะไรอีกที่หนิงมีมาม่าค่ะแก้ขัดได้อยากทานอะไรเผ็ดๆนี่คือเครื่องดื่มของเรานะคะแล้วก็นี่จะเป็นกับเป็นกระป๋องน้ำแข็งนะคะที่แบบว่า
แบบเก็บความเย็นได้นานเนาะเราก็ใส่ไว้แบบนี้กับเครื่องดื่มนะอู้แล้วก็นั่งริมทะเลนะคะนี่ชื่นนะที่รักมันน่าชมดูค่ะที่รักไหนช่างใหญ่เธอชาร์จโทรศัพท์กับนี่ค่ะแบตเตอรี่ทุกคนดูนี่สายนี้กุ๊ดชาร์จโทรศัพท์โอ้ซุปแพร์ไม่มันตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะคะคนยังเต็มเลยอะวันนี้วันอาทิตย์เนาะเรียกว่าคนจะกลับบ้านกันแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทำงานแต่ว่านายช่างใหญ่เธอลานะคะมีจักรยานให้เช่าเลยค่ะทุกคนร้านเช่าจะตอนนี้ก็สั่งเป็ดทอดกรอบไปนะคะตอนแรกเรานึกว่าจะไม่มีร้านอาหารมีแบบแผนงด้วยนะคะแผนงหมูแผนงไก่แผนงเป็ดนะคะคนมีไทยเบียร์ด้วยนี่มาแล้วค่ะเป็ดทอดผัดมิตรนูดเนี่ยเอามานี่มีไทยชัดมีข้าวด้วยค่ะทุกคนโอ้ยสดชื่นก็จะมีพริกนะคะเนี่ยนี่ราคาโดนมากเลยพริกให้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ลงไป อร่อยมากเลยค่ะดูร้านอยู่ข้างหลังนะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะชื่อออสเซ่ behind stay not ติดชาบอยช์นะคะที่นี่ถ้าใครมาเที่ยวเพราะว่าออสเซ่จะมีหลายมุมเนาะทุกคนแล้วก็ร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าแบบว่าคนไทยมาเที่ยวแล้วแบบอยากทานอาหารที่มันรสชาติเผ็ดๆนะคะมาที่นี่เลยค่ะทีรักครับ อิ่มอิ่มไหลอิ่มไหลมากๆอิ่มไหลมากๆตอนนี้1:15 PMแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศ1:00 PMค่ะตอนนี้พระอาทิตย์จะตกดินตกน้ำประมาณ2:00 PM วิฟิวอสนในนทกัง19:13 Nein, Sonnenuntergang ist 20:30 โอเค20:30 2:30 PMนะคะประมาณนี้อุณหภูมิอยู่ที่20 องศานะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วก็วินก็คือลมอยู่ที่ประมาณ4